สวัสดีตอนเช้ากันด้วยนะครับเช้าๆแบบนี้สเก็ตฟุตบอลครับมีข่าวมานำเสนอของมาคัสแรดฟอร์ดครับมีรายงานบอกว่าปารีสแซงต์ชาร์กแมงครับจะระดมทุนกว่า75ล้านปอนด์ครับเพื่อดึงตัวแรดฟอร์ดไปแทนที่ของเอ็มบัปเป้อันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดอะมิเรอร์นะครับสื่อจากอังกฤษนั่นแหละครับบอกว่าเปเช่เตรียมเสนอเงินประมาณ75ล้านปอนด์นะครับเพื่อแลกตัวมาคัสแรดฟอร์ดในตลาดรอบต่อไปเราต้องบอกว่าอนาคตของแรดฟอร์ดเป็นที่สนใจครั้งหนึ่งนะครับโดยรายงานบอกว่าเปเช่พร้อมเอาเงินจริงๆเนี่ยในการไปล่าตัวเอาไปแทนที่ของเอ็มบัปเป้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่แรดฟอร์ดถูกโยงกับเปเช่นะครับเพราะก่อนหน้านี้มีรายงานต่อเนื่องถึงความสนใจในตัวแรดฟอร์ดเหมือนกันแต่ทางแมนยูปฏิเสธการเจรจาทั้งหมดนะครับไม่อยากจะขายแต่สื่ออังกฤษมองว่าด้วยสถานการณ์ทางการเงินเนี่ยจะให้แมนยูอาจจะเปิดการเจรจาก็ได้บวกกับเปเช่กำลังเร่งตามหาตัวแทนของเอ็มบัปเป้และชื่อของมาคัสแรดฟอร์ดกลับมาเป็นที่สนใจของทีมงานเปเช่อีกครั้งในตอนนี้ประเมินค่าตัวที่เปเช่จะยื่นก้อนแรกไว้ที่ราวๆ75ล้านปอนด์นะครับซึ่งจำนวนนี้อาจจะน้อยเกินไปสำหรับแมนยูแต่อย่างที่เรียนไปข้างต้นว่าด้วยปัจจัยทางการเงินเนี่ยอาจจะทำให้แมนยูไม่มีทางเลือกก็ได้ต้องรอดูท่าทีของเซอร์จิมแรดคลิฟแล้วก็ทีมงานชุดใหม่ว่าจะไหลตามน้ำไปเชหรือเปล่าเดี๋ยวทางแรดฟอร์ดมีสัญญากับแมนยูจนถึงกลางปี2028ครับปัจจัยที่อาจจะชี้วัดอนาคตของแรดฟอร์ดรวมถึงนักเตะหลายคนในทีมหลังชมฤดูกาลนี้คือความสามารถในการจัดการเงินทุนและเพดานการเงินในส่วนต่างๆเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างปลอดภัยและไม่ต้องโดนตรวจสอบจากพรีเมียร์ลีกแล้วก็ยูฟ่าด้วยสาเหตุที่ตกรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนส์ลีกและตอนนี้จะโอกาสติด1ใน4ทีมไปเล่นถ้วยใหญ่ในซีซั่นหน้ามีน้อยครับทำให้สถานการณ์ไม่ค่อยเป็นใจสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสักเท่าไหร่นะครับโอ้โหก็ต้องมาตามครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนจะยื่นแล้วครับสำหรับเปเช่นะครับในการล่าตัวมาคัสแรดฟอร์ดครับ75ล้านปอนด์เพื่อจะมาเป็นตัวแทนของประธานเอ็มบัปเป้นะครับน่าสนใจจริงๆนะครับมันจะเป็นยังไงครับในการล่าตัวเอ็มบัปเป้แบบเนี้ยครับโอ้โหสุดจัดจริงๆนะครับเปเช่เงินเยอะอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับถ้าอยากจะได้ก็ต้องมาตามครับว่าเอ็มบัปเป้ไปแล้วเนี่ยแรดฟอร์ดเนี่ยจะไปไหมครับที่เปเช่นะครับถ้าหากว่าหนีบแล้วก็ยื่นข้อเสนอมาจริงๆโอ้มันแน่นอนครับแย่งกันใหญ่เลย